ตอนนี้เราอยู่ที่การปล่อยตัวของดอยอินทนนท์ไทยแลนด์มายูทีเอ็มบีนะครับผมนะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติราชพฤกษ์ครับทุกคนครับพี่หมอครับครับทักทายพี่หมอนะครับสวัสดีครับเซเลบเซเลบเซเลบหมอมีกันนะครับทุกคนที่นะครับพี่เทลนะครับในวิ่งเทลพูดคุยนี่พี่หมอนี่เป็นเซเลบมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับก็เป็นบรรยากาศครับทุกคนครับเนาะบรรยากาศการปล่อยตัวอุ้ยสวยเนาะแบบจริงๆแล้วอ่ะก็คือว่าแถวหน้าก็คือแบบนักวิ่งอีลิตแหละนะครับทุกคนเขาปล่อยตัว7โมงนั้นระยะ50กิโลครับทุกคนครับนี่นะครับตกใจตกใจตกใจเออครับเขาปล่อยตัวระยะ50กิโลตอน7โมงแต่ผมเวฟ2ก็คือ7โมง15ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศไปด้วยๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองถ่ายทอดบรรยากาศดูครับทุกคนครับตรงนี้คือที่นักวิ่งจะปล่อยตัวมาครับทุกคนครับสวย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 โอเคไปครับโอ้ทุกคนตอนนี้แสงสีสุดยอดมากครับทุกคนครับพอมาอยู่ที่ราชพฤกษ์นี่ก็ค่อยมีแสงสีเยอะหน่อยนะเพราะว่าที่อินทนนท์เขาก็นะมันเข้ากับบังคับมาแล้วทุกคนอยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วทุกคนครับนะวิ่งออกได้สองฝั่งขวาหรือซ้ายถ้าท่านอยู่ซ้ายให้ออกซ้ายขวาขวาเหมือนวิ่งต่างประเทศครับทุกคนเพราะว่ามันวิ่งต่างชาติเยอะมากเยอะมากนะครับรีวิวกันบ้างดีกว่าครับตอนนี้อยู่ในกิโลเมตรที่7 7.76 เกือบ8เนาะเหนื่อยอัพฮิลอย่างเดียวครับ4กิโลแรกพูดรัวนะ4กิโลแรกออกจากราชพฤกษ์ครับแล้วก็วิ่งถนนมาเรื่อยๆยาวๆเลย4กิโลแล้วก็กิโลที่5ตัดเข้าทางเทรลครับเนาะเทรล2แล้วก็นู่นเลยตั้งแต่กิโลที่เริ่มกิโลที่6เนาะอัพฮิลยาวๆจนถึงตอนนี้ครับโอเคทุกคนครับกิโลเมตรที่11ครับยิงก้อยตอนนี้กิโลเมตรที่11เราออกมาถนนนะอย่างที่สวัสดีครับอย่างที่บอกก็คือว่า4กิโลเมตรถนนเนาะแล้วก็มาทางครอสคันที่กิโลที่5กิโลที่6เป็นต้นมาจนถึงกิโลที่11นะตอนนี้นะครับอัพพิวล้วนๆครับเกณฑ์949ครับกิโลที่11ครับทุกคนครับไปเราเริ่มน้ำก่อนครับก็น่าจะชีวิตขาลงบ้างนะครับหลังกิโลเมตรที่11โอเคไปลุยcoming for this okay I'll just stay home this is the fun part okay oh, I need somebody to help me. I don't want to fall back.
โอ้ยยังพอได้ถ่ายคลิปบ้างทุกคนเร่งจัดเลยตอนนี้กิโลเมตรที่13แล้วทุกคน13นิดๆนะก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมง51ไอ้เหี้ยเกณฑ์1067แล้ว13กิโลเกณฑ์1000ทุกคนโอ้โหเชื่อป่ะตอนกิโลเมตรที่ประมาณ5หรือ6นะมีท้อแล้วอ่ะคือว่าแม่งอัพฮิลอย่างเดียวแล้วแบบไอ้กูมาทำไมวะกูมาทำไมวะแบบก็พยายามแบบเฮ้ยหยุดนิดนึงหยุดอัพฮิลนิดนึงพักก็แบบ30วิอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยไปหน่อยสิวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยได้ไปท้อนะน้ำแม่งหมดด้วยคือถ้าใครจะมามอง50ปีหน้านะเชี่ยต้องถนอมน้ำมาเยอะเลยช่วงแรกถ้าเขาถ้าลูดเดิมนะทุกคนนะก็ตั้งแต่กิโลเมตรตะเกียบไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้กิโลเมตรที่15ครับทุกคนก็ลงมาที่ถนนครับเกณฑ์1772นะก็คือมันจะเป็นดาวเหวล้วนๆนะทุกคนก็น่าจะวิ่งยาวๆไปมองเลยมากไม่รู้นะครับก็ไปครับไปต่อครับทุกคนครับตอนนี้รู้สึกโอเคขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนตอนแบบว่าแบบ10กิโลแรกอะไม่โหก็เที่ยอะไรตัวเองนะตัวเองนะไม่ด่าสนามนะก็เที่ยอะไรแบบแบบเหมือนจะท้อแบบเฮ้ยจะไม่เอาแล้วจะไม่ไหวกูไม่ไหวอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องคอนโทรลอารมณ์ตัวเองให้ได้ทุกคนครับแม่งดาวจัดเลยนะไปครับโอเคหยุดถ่ายคลิปสักนิดนึงทุกคนโอ้ยเย้ฟันนี่ฟันนี่โอเคนะครับวิ่งในประเทศไทยเนาะวิ่งในเชียงใหม่แต่ยังไงให้เหมือนดูวิ่งต่างประเทศครับทุกคนเนี่ยแหละต้องมาที่ UTMB ครับทุกคนอย่ามาแล้วครับช่วงนี้วิ่งยังไงให้เหมือนวิ่งต่างประเทศนะวิ่งที่นี่แหละแบบนี่1,001แล้วจาก28เอาจริงแล้วทุกคนนะตอนนี้นะกิโลเมตรที่15นะไม่งั้นไม่ควรจะเห็นมีคนเดินเลยไม่มีแต่คนจ็อกใช่ไหมแล้วเราก็อายอ่ะเราเดินไม่ไหวแล้วเราเดินแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งมีแต่คนจ็อกอ่ะมันก็ทำให้แบบว่าเราสู้ด้วยเนาะโอเคไปครับตอนนี้วิ่งได้อยู่ตามวิ่งได้อยู่คือทางวิ่งต้องวิ่งมาครับเข้าทางเทรลต่อครับUTMBนะทางวิ่งได้ต้องวิ่งไม่งั้นไม่ทันครับไม่ทันคัทออฟเนาะทางอัพฮิลก็หยุดได้นิดหน่อย30วิแล้วต้องไปต่อแต่ขอให้ขยับช้าๆไม่เป็นไรครับอย่าหยุดแบบนานเฮ้ยทุกคนตรงที่มีหมอกด้วยอ่ะนี่คือทางตรงดาวพิวนะทุกคนโหแต่ว่ามีหมอกอ่ะโหสวยจังเลยอ่ะสวยคือพยายามจะไม่เร่งมากเข้าไปดาวพิวนะทุกคนว่าเจ็บไปทีนี้ไอ้ยาสวยโอ้ยทุกคนนี่มันน่าจะกิโลเมตรที่ประมาณ16-17สวยว่ะต
ทำไมมีหมอกเจ๋งอ่ะเราวิ่งมาชิวๆนะแต่พอมาเกือบๆกิโลเมตรที่20แล้วก่อน19ไปปลายมีอัพฮิลเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนี่ครับทุกคนแต่อัพไม่ยากมากก็ไปเรื่อยๆครับทุกคนครับเนี่ยกิโลเมตรที่20ครับทุกคนครับคือเป็นสวนเม็ดพริกไทยป่ะใช่สวยดีทุกคนนะวิวสวยไหมทุกคนตอนนี้กิโลที่ประมาณ22นะคือเฮ้ยวิ่งมา22กิโลนะยังแซงใครไม่ได้สักคนแม่งไม่มีคนเดินเลยสุดยอดรายการนี้แม่งโหดจัดโหดจัดนักวิ่งแม่งโหดมากโอเคไปต่อครับเดี๋ยวเย็นขึ้นใจว้าเย็นขึ้นใจสวยจังสวยจังอันนี้22กิโลครับเกณฑ์พัน341 4ชั่วโมง23ครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เกือบกิโลที่23ครับทุกคนก็ข้างหน้าครับคือ CP ครับกิโลเมตรที่23เนาะตอนนี้เกือบ5ชั่วโมงนะ4ชั่วโมง52เกินไป 1,572 ครับทุกคนคือก่อนถึง CP นะงัดขึ้นอีกลูกไอ้เหี้ยทรมานชิบหายถึง CP แล้วครับทุกคนกิโลเมตรที่24ครับทุกคนครับคันออฟ4โมงเย็นตอนนี้เที่ยงโอเค4ชั่วโมง4ชั่วโมงบัฟเฟอร์4ชั่วโมงพอไหวพอไหวปีที่แล้ว45นาทีไม่ไหวแล้วโอเคครับไปเหนื่อยว่ะแล้วออกจากจุดคัตออฟกิโลเมตรที่23ครับทุกคนครับก็อีกเกือบครึ่งนิดๆทุกคนไปต่อครับตอนนี้กี่โมงแล้ววะเที่ยง16นาทีเราใช้เวลา5ชั่วโมงเป๊ะพอดีครับ23กิโลครับทุกคนโอเคหมดแรงแล้วกิโลที่26ครับเราออกมาถนนชาวบ้านนะเนาะก็กิโลที่26 5ชั่วโมง46เกณฑ์1,791โอ้โหเฮ้ยสูงเหมือนกันวะโหโคตรสูงทุกคนเฮ้ยสวยวะคือบางทีปักโพทุกครั้งมันก็เมื่อยมือเหมือนกันเนาะเหนื่อยอ่ะเมื่อยมือมากโอเคไปตรงนี้แบบว่าล่มนะครับล่มเรื่องล่มเรื่องเรากำลังจะขึ้นอะไรวะหัวหมูต่อนะหัวหมูไปกี่โลนะโลนึงเกณฑ์168เกณฑ์เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแหละตอนเนี้ยงงแงแล้วครับนี่ก็งงแล้วทุกคนเราถึงยอดดอยปุ๋ยยังวะนี่มันดาวฮิลแล้วงงเหมือนกันเฮ้
ครับคุณอยู่กับ I am a runner ครับในกิโลเมตรที่29ครับบุรุษผู้ซึ่งยังแซงใครในเรสไม่ได้เลยทุกคน คือถ้าไม่นับพัก CP นะก็ CP อ่ะเราพยายามออกเร็วเข้าปุ๊บออกเลยเข้าปุ๊บออกเลยอย่างเงี้ยโอเคแต่ในเรสนะทุกคนดูดิว่างเปล่าครับไม่มีใครครับแล้วหันกลับหลังครับไม่มีใครครับไม่มีเพราะว่าผมยังแซงใครไม่ได้เลยมีแต่ว่าเขาแซงผมไปทั้งหมดเลยไปต่อครับกิโลเมตรถัดไปเห็นคุยกับน้ำมนต์ตะกี้นี้ครับทีมเมอร์เรลนะที่แอดมินเพจขับตีนไก่เขาตีนไก่จะบอกว่าใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ก็เช็คพอยต์ทีหนึ่งกิโลเมตรที่36ครับน่าจะ6โมงเย็นครับตอนนี้ไป 3:48 อ่ะไปครับไปด้วยโอ้ยโลที่30ครับสวยสวยสวยดาววิวครับต้องถ่ายไปหน่อยลึกจัดเลยโอ้ลงมาจากปลายปุยครับชันจัดเลยแล้วก่อนทุกคนครับตอนนี้เราวิ่งถึงบ้านมงแล้วครับอันนี้แหละเขาถึงเรียกว่ามง50ครับทุกคนเพราะเราจำไอ้นี่ได้น้ำตกได้ทุกคนที่แบบไว้กรอกน้ำตอนเซียม3นะครับตรงนี้คือบ้านมงครับทุกคนนี่ไงคือเขาทำรูทย้อนกลับนะครับสำหรับมง50อ่ะคือถ้าเราไปเตรียม3ใช่ไหมก็จะต้องไปทางนู้นนะครับต้องไปทางนู้นนะมันเข้าบ้านมงมาแล้วก็ไปผ่านนกกเนาะไอ้ตรงเนี้ยเป็นรูทย้อนกลับทุกคนนี่เห็นไหมบ้านมงสวยไหมเนาะโอเคจ้ะนี่ครับขอบคุณครับนี่ครับบ้านมงก็จะมีขายของเพียบเลยของสำหรับชาวมงครับทุกคนครับเพียบเลยเขาก็จะแต่งตัวมงเนาะโอเคอันนี้ร้านข้าวซอยไก่มากินได้มากินได้แต่วันนี้รีบไม่ไหวนี่ข้าวซอยเจ้าเก่าลุงสุรินทร์กิโลเมตรที่34ครับเรากำลังขึ้นมาทางถนนเนาะจากบ้านมงดอยปุยครับทุกคนกิโลเมตรที่34นี่ใช้เวลาไปกลมๆคือ7ชั่วโมงครึ่งเราได้เกณฑ์2,143ครับว้าวโอเคบ่าย2 45 46เนี่ยครับกิโลเมตรที่35ครับเกณฑ์2,261ครับไปอ๋อถึงเช็คพอยต์แล้วถึงเช็คพอยต์แล้วนั่นนะนั่นน่าจะขึ้นต่อโอเคก็เติมน้ำก่อนเฮ้ยครับทุกคนครับผมนาฬิกาแม่ง35กิโลนะแต่ว่าณตอนนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่37ครับคัตออฟตอนทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งตอนนี้3:00โอ้เป็นไปได้นะว่ามีบัฟเฟอร์เหลือเยอะขนาดนี้ทุกคนอ่ะโอ้โหชิลเลยชิลอยู่ไปเรื่อยๆนะทุกคนครับตอนนี้เกณฑ์มันจริงๆเกณฑ์รวมมัน2,800ตอนนี้2,200เกือบ2,300
7ชั่วโมง53ครับ37กิโลนะโอเคไปครับโอเคก็ตะกี้นี้ครับทุกคนครับน้องบอกว่ามุ่งสู่เส้นชัยแล้วครับกิโลเมตรที่37เนาะโอเคอีกกิโลก็ไม่รู้แล้วระยะจริงมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนช่างไม่เดินๆไปได้เรื่อยเวลาจะดูนาฬิกาต้องบวก2กิโลครับทุกคนตอนนี้นาฬิกาผม36ครับเส้นทางก็น่าจะเป็น38แล้วทุกคนโอเคประมาณนี้โอ้ยอย่างที่บอกนะณตอนนี้ก็ยังแซงใครไม่ได้ไม่มีใครแซงนะคือมีแต่แซงผมมาทั้งนั้นเลยก่อนโอ้โคตรเก่งเลยนะวิ่งรายการนี้ผมยังไม่ได้แซงใครสักคนเลยยกเว้น CP นะคือ CP เรารีบแล้วออกเลยโอ้ยยกขาเยอะมากยังมีทำคอนเทนต์อีกแล้วกูกิโลที่ไรเนี่ย 38.7 เชี่ยสะดุดรากไม้ข้อเท้าพลิกครับเชี่ยโอ้ยโอ้ยข้อเท้าขวาเดี๋ยวลองดูนะว่าวิ่งไหวมั้ยโอ้ยดาวฮิลหน่อยแท้ๆทุกคนพักก่อนพักก่อนนี่เมื่อย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 หุ้ยคือดาวฮิลต้องประคองข้อเท้าด้วยทุกคนกลัวแต่ก็ยังพอวิ่งได้นะยังพอวิ่งย่อยๆได้อยู่โอเคกิโลเมตรที่38 39.5ช่วงนี้นี่เก็บไม่พอดีกว่าทุกคนแม่งคือบางทีไม้พอก็เป็นพันละบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะจะใช้กับสถานการณ์ทุกคนนะนี่เส้นไหนกันไปเพื่อนปล่อยตัวมา 7.15 ตอนนี้ 4.00 เย็นแล้วยังแซงใครไม่ได้เหมือนเดิมทุกคนแปลกเนาะแม่งวิ่งกันเก่งจริงเลยตอนนี้กิโลที่41กิโลที่41ครับไปเรื่อยๆเนาะยังไม่นั่นหรอกเพราะว่าเชื่อว่า UTMB แม่งวางเขาดักอีกลูกหนึ่งก่อนเข้าเส้นชัยครับแล้วก็สูงๆโหดๆด้วยดูจากเกณฑ์แล้วน่าจะประมาณ600เมตรนะครับช่วงนี้เขาให้แบบว่าแบบคูลดาวโอเคครับกิโลเมตรที่42ครับเป็นป่าโปร่งเป็นทุ่งหญ้าก็สวยดีสวยไปอีกแบบนึงคือเราเวลาใครเขามาใช่ไหมเราชอบวิ่งแบบว่าแบบวิ่งคนเดียวไม่อยากให้มีใครข้างหลังมากดดันเราก็จะให้เขาแซงไปก่อนเลยแล้วยิ่งเพราะข้อเท้าผิดด้วยทุกคนแม่งแบบลำบากก็เลยให้เขาแซงไปหมดเลยตรงนี้คือกิโลเมตรที่43ครับทุกคนมันแหวลึกเลยสวยดีสวยดีครับแต่อย่าพลาดเชียวนะเพลียไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ16 20 4โมงครึ่ง4โมงครึ่งครับทุกคนไปต่อครับไม่มีคำพูดอะไรทั้งสิ้นเหนื่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้9ชั่วโมง56 10ชั่วโมงระยะทาง46กิโลเมตรครับทุกคนมาแล้วเดินทางสู่ฟินิชเชอร์ไลน์ในข้อเท้าเจ็บๆอย่างนี้แหละ
มื่อตะกี้นี้ถามน้องที่เดินสวนกันมาครับทุกคนเขาบอกว่าประมาณ2โลนิดๆไม่เกิน3ตอนนี้นาฬิกาผม 45.2 ก็แสดงว่าระยะทางคือ47บวกไป2โลเลยนะยังไงเนี่ยงงมากเนี่ยก็แสดงว่าเหนื่อยเมื่อยไม่มีแรงวิ่งเพราะว่าหัวข้อเท้าที่บาดเจ็บอยู่ที่พลิกอยู่ครับมันกำเริบเพราะนั้นก็ต้องเดินไปเรื่อยๆก็แสดงว่าระยะทางมัน50พอดีเหรออืมระยะทางมัน50พอดีแล้วเกณฑ์ตอนนี้นะเกณฑ์ 2,436 ก็ไม่รู้ว่าแต่ก็อย่างที่บอกเลยมันเพี้ยนไงการบินเพี้ยนไป2โลเลยนะอาทิจุดก็คงจะเพี้ยนด้วยแต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับสู่ฟินิชไลน์ครับคือตอนนี้ผมว่าเราอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็น่าจะเป็นจริงนะน่าจะถึงฟินิชไลน์แล้วล่ะมั้งนั่นแหละจริงป่าววะแต่นาฬิกาตอนนี้น่ะนาฬิกาตอนนี้อะไรโหแย่มากเลยอ่ะ 46.97 นาฬิกาตอนนี้47กิโลเองอ่ะโอ้โหแบบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยแบบเนาะก็เดียวโอ้โหชมถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนข้ออ้างไม่ใช่ของผมไม่ได้วิ่งผมต้องสปอร์ตให้เซฟเอาเหรอใช่เดี๋ยวไปครับใจเย็นนะถึงแล้วทุกคนอ๋ออยู่ข้างหลังหอครับนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหตรงนี้กล้องเยอะถึงแล้วถึงแล้วสุดยอดครับทุกคนขอบคุณทุกคนครับจบแล้ว10ชั่วโมง36เร็วกว่าอุ้ยเร็วกว่าเยอะเลยนะว่าโอ้ยไม่ไหวละไปละก็ติดตามมาแล้วกันนะครับผมไออาร์มรันเนอร์ครับวันนี้มีแรงพูดเห็นไหมวันนี้มีแรงพูดครับทุกคนแต่โหจะบอกว่ากิโลเมตรที่5นะท้อมากท้อมากๆทุกคนครับแม่งแบบสุดยอดเลยพอเราจบแล้วแม่งก็ดีใจนะแต่พอเราอยู่บนเรนนะไอ้เชี่ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยทุกคนครับนะโอเคครับไปละบ๊ายบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ